อันนี้ครับผมเหมือนเขามีหมีซั่วเหลืองตาได้ก็บรูครับผมมันจะมีส่วนประกอบแป้งสาลี่แล้วก็น้ำแล้วก็เกลือแล้วก็สีขมิ้นครับผมเขามีไข่เลยตัวเห็นมันเหลืองนะครับเขาจะมาลวกก่อนน้ำเดือดเดือดตัวประมาณ1หรือ2นาทีครับผมนะครับประมาณจะ2นาทีแล้วครับผมหนูเยอะมากเลยมาสุดมากเลยครับที่ลวกเสร็จโอ้ยก่อนเก็บผิดเก็บผิดไปไปอยู่ได้อยู่โอ้โหเป็นเศษเหย้าแบบนี้นะครับมีสัวนะตามมาพี่เปิดน้ำเร็วน้องพี่ไว้พี่ไว้สันเข้าไปครับผมมันนอกน้ำเย็นครับผมเศษเหย้าสิกรุบๆเหนียวนุ่มมีรวกเศษแบบนี้จะดีครับผมเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ผักบุ่งน้ำเลยฮะดิมีอยู่เก็บผักอยู่สวนใส่น้ำเลยครับผมธรรมดาใส่เป็นขนาดเลยถ้าใส่ผักบุ่งบุกสวนไปใส่น้ำถามมาอีกจะดูนี่อาจจะลกจิ๊กหน่อยครับผมต่อพักเขาเก็บกินได้เลยในสวนงามเฮ้ยเขาแล้วสวัสดีครับผมมาครับเก็บเนื้อครับที่นี่เส้นเขาลวกไปแล้วตอนอยากให้ดีเขาต้องซิมเส้นเมื่อก่อนครับผมเทสเส้นก่อนเขาจะได้รู้ว่ามันเค็มขนาดไหนต้องจะปรุงรสถือในการครับผมเนื้อเปื่อยมากครับที่นี่แบบตุนใบมือนี่นะครับใช้ตลาดเส้นหนาเลยธรรมดาผมมีเนื้อเปลืองสิกะใส่หมูมักอะไรครับผมหมูเฮ็ดลาดหนาครับผัดซีอิ๊วนะครับผมบ้านนี้เนื้อเปลือยประจำครับผมใส่เป็นเนื้อเปลือยเลยแล้วก็มีหมูย่อครับหมูย่อนี่หั่นแบบไหนถึงจะสวยครับนี่ครับผมท่อนเป็นท่อนเต็มครับผมจะเนื้อเปื่อยก็อิ่มละนะครับเดี๋ยวมือผัดกันจะให้ถุงแล้วก็สักคุกเลยเ
นให้ได้ครับผมแป๊บนึงมันเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวครับผมตั้งฉายใส่ลงไปครับผมที่จะหอมตามจะเค็มครับผมใส่หลายตะไคร้ลงไปเลยครับผมผมก็เริ่มเกินไปใหม่แล้วเกือบพอแล้วใส่ไส้เลยพอดีครับผมมาเบิ้งปรุงรสครับเดี๋ยวลงไปก่อนจะได้กับเครื่องความเป็นลูกที่ต้องจัก4คนขึ้นไปครับผมหาคนขึ้นไปแล้วหาลงไปสีดำออกสีครับผมนี่ก่อนคนใหม่เดินดำดำเลยคุกก่อนครับเมนูนี่ดัดแปลงจากอัดมีหกเกียนทั้งไต่ครับผมขัวมีนี่ส่วนมากจะเป็นทั้งเหนือทั้งเล่าครับผมเขาจะเอิ้นขัวมีคือผัดมีนะครับผมทีเด็ดมันผมเห็ดเครือปรุงเครือรสหกเกียนไปไปกินมีผัดผู้เก็บเดี๋ยวจิตใจครับน้ำมันงาหอมผัดปรุงรสมีซีอิ๊วขาวนี่ครับซอสปรุงรสครับก็น้ำตาลผมไม่เล่นหวานมากครับผมลดนิดหน่อยติดไข่หอมๆของเราครับผมเก็บมาจากสวนใหม่ๆครับผมทำลงไปเรื่อยปกติใช้ขนาดครับปลุกครับคราวนี้กระทะดิ้นได้เลยใจแน่นอนครับผมมันปรุงรสกับปรุงขึ้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมเดี๋ยวแห้งไปเลยตัวหนอกกระทานสีเท่าไหร่สุกขาดเล็กน้อยต้มแซ่บเลยร้านที่เขาเซ็นไอ้บอสมันจะทำกล่องแบบขี่กันมากเลยครับผมมาเก็บบางทีครับเอาเป็นความยาวของเซ็นมีส่วนครับผมยาวมากเห็นแบบนี้ไม่ต้องกินเข่าครับผมไม่ต้องกินเข่าเครื่องน้ำลายมาล่ะ
ใส่เห็ดมากไว้เฮียงั้นงั้นโอ้ลืมกุ้งแห้งได้ยังไงนี่ต้องใส่ได้ที่แรกเด้นี่ตาแซ่น้ำไว้อยู่ขังก็ขักอันนี้ว่าที่เห็ดเป็นไข่ดาวครับผมบกเปลี่ยนเห็ดนะนี่ครับที่เผาพร้อมครับเผ็ดขาดขาดครับผมใส่กุ้งแห้งที่หลังเตรียมเกี่ยวหอมเยอะด้วยแซ่บแต่ถ้าคนสอบผมต้องผมต้องเยอะๆเลยครับผมไข่เรามีฟองเดียวเครื่องเครื่องไม่ต้องห่วงมาสิชิมก่อนครับจะค้ำก่อนโอ้แม่มาชิมชิมรสชาติก่อนไข่หอมๆครับผมการขี้เสียนไปในตัวครับเดี๋ยวเนื้อห้องคางเลยมันเส้นหอมปุ๊บๆรสชาติเนี่ยพอดีเลยเข้าเลยครับผมเด็ดเด็ดเอ้ยสิครับขึ้นไปมันมีหน้าตาครับตอนนี้ยังมีมากินด้วยนะร่วมวงนะครับผมมาดีครับผมมาครับผมลองของกันเดี๋ยวผมจะปรุงนอกรอบเลยตามใจไปเลยทำใจใครใจมันไปเลยครับผมอู้ยเต็มป่วยพอดีเป๊ะหลายเกินมันใหม่นี่เออลองมูยอมก่อนใครแบบเคลือบจับมาครับผมทำนี่ก็ได้ครับผมจับมากอยากให้ร้องครับผมเนื้อคุกเลยพวกไม่ไหม้จับเออมันติดไปแล้วน้ำปลาครับน้ำอีกมันจะใส่แล้วรสชาติแบบนี้มั้งเยอะมากต้องใส่อีกคันที่ปรุงครับผมปรุงแห้งอาจจะใส่ที่หลังครับผมเพียงเดียวให้มันดูเหลืองเลยโอ้หล่นเก็บไม่ใหม่อยู่ตรงห่วงเลยครับก็ต้องตัดครับผมพริกป่นหยิบเน่าซื้อสุดยอดแล้วครับผมเหลือเล็กน้อยจะเต็มต้องห่วงเนื้อครับผมของล่างก็เต็มไปหมดเลยพี่มันประกอบครับเสียงครับผมของเนื้อยังเต็มเต็มไข่ก็ยังเป็นแบบแซ่บครับเมนูนี้ร้องเบิ่งครับผมขวบมี
ซื้อมีส่วนมาเฮ็ดลองเบิ่งครับผมเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวพริกลงไปหอมส่วนฤดูฝนก็อาจจะลกๆสักหน่อยครับผมงาวเปรี้ยวเลยครับน้ำยวนเร็วลงเกลือแล้วปลายนะสวยยิ่งใหญ่เขาตรงนี้กินหอมน้ำปลานิดหน่อยผมสุดยอดผมมากระเทียมเกี่ยวอีกลองกับที่นี้แล้วยี่ต้นหอมบักชีก็มาโรยหน้าก็ได้ครับผมสุดท้ายปักบุงเก็บเอาง่ายๆความดูแกงสดสะอาดแต่ผมมีสารพิษตกค้างเห็ดบักพิษเมื่อนี่ละเอียดดีแบบมากผมมันๆจริงแบบได้ดีเข้ากันดีรสชาติก็ซอสกับเค็มเข้ากันอยู่แล้วผมความแต่มีไข่ดาวมันเดือมโปะหนาจบเลยให้นู่นด้วยแต่เดี๋ยวเปิดคอสักหน่อยนี่เสียบครับมันง่ายครับผมกับพริกเผาเมื่อกี้เตรียมเกี่ยวเผากันเบิดแล้วครับผมใส่ลงไปโอ้เผ็ดครับผมพี่จัดมาเด็ดมากเหนือเพื่อนก็แซ่บแล้วไม่ต้องปรุงอย่างเพิ่มเลยคนบางแบบรสชาติธรรมดาจะไปจะสะใจเทพริกหยิบน้ำหน่อยสุดยอดจะมาไม่รู้ครับผมคือใจโดยที่ยืนโดนแบบนั้นแบบคือก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่แหละครับผมมีครั้งแรกครับผมเป็นเนื้อเปื่อยครับมาอากาศยุ่งได้หลายขายุ่งไปสี่ห้าตัวเดี๋ยวไม่ต้องปรุงเลยกดลงในนี้หน่อยนะครับผมยังเห็นความจังแต่ว่ามากินน้ำป่าสดๆจะซื้อครับผมแซ่บ
ที่สุกตรวจแบบมากกินไปเบิ่งยุ่งได้ไปกุ้งแข็งได้ทุกได้ใหญ่ก็ว่าผมกุ้งกุ้งโอเคผมใช่ต้องหวานมันได้กินจุครับผมเห็นจะแซ่รสหุ่นครับผมตื่นมาไปทางเลยมีคนถั่วมาอวดครับมาครับผมเจอไม้ขึ้นหนัก